สมัยนี้เขาเรียกว่าถ้าคนไม่ตอบไม่ว่าคนนั้นคนนี้ว่าให้เขาเรียกว่าคนโง่คนนั้นมันจะชั่วจริงๆแล้วมันถ้าดีอยู่ถ้าเราดีอยู่นะถ้าคนอื่นว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ตอบนี่เขาจะว่าเราเป็นคนโง่สมัยนี้แต่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเพราะเขาโกรธเราไปโกรธตอบเราโง่กว่าเขาชั่วกว่าเขาไปอีกเป็นนะแน่ตรงนี้สิพุทธเจ้าจึงไม่ให้โกรธตอบเป็นนะมันหนังสือมาเขียนความโกรธนะไม่ตอบมันแย่งไม่อย่าไปยึดเอาเลยโยมมันไม่ดีหรอกดูมันใจสั่นมือสั่นแล้ววางเสียทิ้งมันไปเสียเดี๋ยวนี้เรามาอยู่วัดเบญจก็ห้าศีลห้าแล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งแล้วถึงข้อที่สี่วัดแต่ว่ามันวัดจิตวัดใจมาทิ้งเสียของไม่ดีนะทิ้งไว้ไม่ใช่ว่ามาทำความสกปรกนะมันทิ้งแล้วมันไม่เห็นตัวหรอกทิ้งความชั่วเอาความดีกลับบ้านแต่ฐานที่นี่เขาเรียกโรงพยาบาลรักษาโรคจิตมันแล้วแต่นายแพทย์นี่แหมมาจากหลายวิทยาลัยมันมารักษาโรคจิตคือกิเลสนั่นนะเราควรที่เข้าใจนะวันนี้ข้อที่สองดิสันทราบว่าถ้าเราไม่คิดว่าตัวเราคือเราหรือตัวกูของกูแล้วไม่ว่าใครจะด่าจะว่าอย่างไรก็ไม่มีความหมายแล้วจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีตัวกูของกูโอ้ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วนี่มันคนที่จะไม่รู้ว่าตัวกูของกูนี่ต้องพิจารณาถึงไตรลักษณ์ที่จะมาเทศให้ฟังต้องรู้จักรูปนี่ไม่เที่ยงรูปร่างกายรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาดังได้อธิบายให้ฟังให้รู้จริงนะไม่ใช่รูปเผินๆรู้จริงเลยจนรู้ถึงมองดูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ราบรื่นเสมอกันโน้นล่ะมันจึงจะตัดออกได้เพราะอันนี้แม่พระโสดาบันบุคคลสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีละปัตตปมาสท่านเพียงรู้เพียงยังไม่ขาดหมดยังไม่ขาดหมดเป็นโลกุตตรธรรมแล้วแต่ยังไม่ขาดหมดมันรู้มรรคผลพระโสดาบันบุคคลดูสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารไปกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไต่ถามพระพุทธเจ้าพันเตพระเจ้าข้าบางทีมันจิตใจมันก็หงุดหงิดอยู่พระเจ้าข้าบางทีมันก็เย็นสบายจริงๆพระเจ้าข้ามันก็แค่นี้แหละมหาบุพพิตราชสมภารมันพระโสดาบันบุคคลเขาได้แค่นี้แหละเขายังละไม่ได้หมดก็เหมือนพระอนนท์มันได้สอแสดงให้เป็นพุทธอุปถาคพระพุทธเจ้าตอนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วก็เลยใจก็ยังเศร้าหมองนี่พระโสดาบันองค์นี้ก็เลยจิตใจโศกเศร้าว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปไม่มีใครสอนตนเองยังไม่ได้บรรลุท่านสูงสุดก็เลยเดินไปจับราวบันไดร้องไห้อยู่ดูสิพระโสดาบันบุคคลยังร้องไห้กับสังขารอยู่แน่มันปล่อยยังไม่หมดอันตัวกูของกูเป็นสิ่งที่สำคัญนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกเข้าไปหาเรียกเข้าไปหาแล้วก็ถามทำไมไปร้องไห้อยู่งั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วไม่มีใครจะสอนพระเจ้าข้าเขาพระโสดามันก็ได้แค่นั้นเอ้าเรานิพพานไปแล้วในระหว่างนู้นเธอจึงจะได้สำเร็จจึงบอกไว้จึงดีใจว่าตนเองจะได้สำเร็จในอนาคตถึงหน้าเนี่ยมันละไม่ได้จักกายทิฏฐิต้องรู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่มันยังไม่ขาดมันก็ยังเป็นตัวกูของกูอยู่แค่พระโสดาบันบุคคลคิดดูสิมันยอมจะทำไงทำนี้มันชั้นสูงมากถ้ามันขาดไม่มีตัวกูของกูจริงๆแล้วมันได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงนะมันจังละได้ชั้นต่ำนี่ยังไม่ได้
แล้วมันพูดได้เพราะอ่านหนังสือได้แต่มันทำไม่ได้ละไม่ได้ร้อนหน่อยๆก็ไม่ได้หนาวหน่อยๆก็ไม่ได้หิวก็ไม่ได้กระหายก็ไม่ได้วุ่นวายอยู่นะมันยังไม่รู้วนไม่ได้ง่ายๆหรอกโยมเพราะปริญญาในพระพุทธศาสนาศาสนศาสตร์บัณฑิตในพระพุทธศาสนาต้องได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลก่อนจึงจะรับเข้าในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมันเนาะมันจบอย่างเรียนอยู่ทุกวันนี้จบตำราไม่ใช่จบเรียนพุทธศาสนาเข้าขั้นก็ดีอยู่แต่มันจบด้วยตำราเขาเรียนลูกคัมภีร์ใครเขาพูดได้สวดธรรมวัดเช้ารูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาแปลออกมาก็รูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี่ก็สวดกันอยู่แต่มันสวดได้ปากไม่บ่นก็ดีกว่าไม่บ่นเท่านั้นแหละเกิดว่าเรากำลังบ่นอยู่นั่นน่ะคนอื่นเขาได้ยินเขาทำความสงบฟังนี่เขาได้บรรลุธรรมเห็นบ่บรรลุธรรมง่ายในสมัยครั้งพุทธกาลภิกษุสงฆ์สามองค์พากันเดินธุดงค์ไปเห็นผู้หญิงร้องเพลงลงไปเก็บดอกบัวเท่านั้นแหละโอ้ดอกบัวตอนเช้าก็แย้มบานแช่มชื่นเบิกบานดีตอนค่ำก็หุบเหี่ยวลงไปชั้นใดก็ดีสังขารร่างกายของคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีเฒ่ามีแก่เหี่ยวแห้งไปพากันยืนรับฟังกันที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลยแหมง่ายจริงๆนะโยมนะสมัยนั้น ง่ายจริงๆนะเนี่ยทุกวันนี้ดูหลวงปู่ต่างๆเทศจนอายุถึง80ปีแล้วลูกศิษย์ไม่รู้ไปไหนมาไหนอยู่มันครูบาอาจารย์เทศซะจนอิดจนเหนื่อยมันนะถ้ายังดีอยู่ได้แค่นี้ดูคนมาฟังธรรมได้แค่นี้คนทำชั่วอยู่ในกรุงเทพมันมีเท่าไหร่ไม่พูดถึงอบายยมุขอาตมาเห็นตึกสนามม้ามันดีกว่ากุฏิหลายเท่ามันสร้างดีกว่าเลยจะไปเทศไล่เขาเดี๋ยวเขาจะไล่พระโลกมันวุ่นวายฉะนั้นเนี่ยโยมควรจำไว้ดีๆตัวจะเห็นของไม่เห็นว่าเป็นตัวกูของกูแล้วนั่นน่ะโอ้ยมันต้องมีปัญญามากและต้องบรรลุธรรมชั้นสูงให้จำไว้อย่างนั้นเอาค่อยๆทำไปให้รู้ว่าเหมือนอาตมาพูดว่ามันไม่เที่ยงจริงๆค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เช้านี่ทุกคนก็คงจะหนุ่มกว่านี้เดี๋ยวนี้มันตะวันบ่ายมาแล้วคงจะเท่ากับเมื่อเช้านี้ท่านให้เห็นจริงอย่างนี้แล้วก็เห็นทุกข์จริงๆนั้นให้เห็นทุกข์อยู่ทุกอริยบทเลยจึงจะเป็นคนเห็นทุกข์จริงว่าเป็นอนัตตาจริงๆไม่ใช่ตนใช่ตัวต้องเห็นอยู่ทุกขณะจึงจะเป็นคนนั้นคนเห็นจริงนั่นนี่ไม่ได้พอปวดขาสักหน่อยพลิกไปข้างใหม่แล้วหายปวดแล้วลืมทุกข์แล้วไม่ได้กำหนดน่ะมันจะได้เป็นพระโสดาบันได้เมื่อไหร่มันเป็นไม่ได้ง่ายๆตัวกูของกูอยู่ก็เป็นธรรมดามันทำนี่สั้นสูงมากนะโยมมาก็ตอบให้ฟังวันนี้ก็สามดิฉันเป็นโรคชนิดหนึ่งคือเมื่อเกลียดใครแล้วจะไม่พูดกันเลยไม่เข้าใกล้ไม่อยากได้ยินเสียงเคยอธิษฐานให้ตัวเองหูหนวกโว้อะไรไปใหญ่ทั้งขนาดนี้แล้วนี่ไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงคนที่อะไรนี่เราเกลียดหรือขอให้ไปจากสถานที่นั่นไม่ว่าจะเป็นหรือตายขออย่างเดียวอะไรนี่อย่าอยู่ร่วมกับเขาดิฉันคิดว่าคนที่มีจิตใจเช่นดิฉันเมื่อตายแล้วคงจะต้องตกนรกใช่ไหมคะถ้าใช่ขอวิธีแก้ไขตนเองอ๋อมันไม่ดีหรอกที่ไม่พูดกันแต่ถ้าว่าเราหลบอยู่เสียก่อน
จะไปอธิษฐานในหูหนวกไม่ได้เลยผิดใครทุกคนก็ไม่อยากหูหนวกเป็นคนมันเกิดยากเราจะไปอธิษฐานอย่างนั้นไม่ได้หลักความจริงมันจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาปิดหูด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาคือได้ยินแต่ไม่รับเอาด้วยสติปัญญาเพราะตานี่เอาไว้สำหรับดูรูปไปไหนมันก็เห็นหูสำหรับเอาไว้ฟังเสียงเราปรารถนามาทุกคนแล้วอยากได้ตาดีเราพากันทานไฟฟ้าไฟฉายทานธูปทานเทียนกันอยากได้หูดีก็เอาเสียงได้จมูกดีก็ได้กลิ่นตั้งมาหมดแล้วนะตั้งมาหมดลิ้นก็สำหรับรสกายก็สำหรับสัมผัสตั้งความปรารถนามาแล้วอย่าไปคิดทำมันอย่างนั้นเราอย่าไปเกลียดเขาอาตมาก็เคยเห็นเหมือนกันนะโยมคนเกลียดกันนี่ได้ยินแต่เสียงมันก็เกลียดไม่เห็นตัวนี่มันเขามาเล่าอาตมาฟังนะเขาเปิดวิทยุอยู่ฟังแฟดทางนู้นตนเองยิ่งเปิดดังกว่าเขาอย่างมันกบเสียงมันพอได้ยินเสียงก็พูดอยู่ทางบ้านรังเกียจแล้วอยู่นี่แหมทำไมไปเก็บสะสมของไม่ดีไว้อย่างนั้นแต่ถ้ามาสรุปแล้วคนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่อริกันมาตั้งชาติอดีตเป็นมันเคยไม่ชอบกันมาหลายชาติแล้วมันอิจฉากันมาหลายชาติท่านก็ต้องเตรียมตัวละวันนะญาติโยมต้องเตรียมตัวละนะอย่าไปทำให้ไปอธิษฐานหูหนวกต้องอธิษฐานให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้มารับฟังอะไรดีๆถ้าไม่ได้ฟังกับเขาแล้วโอ้ยเขาด่าก็เฉยไปสิมันเฉยไม่ได้หรอกเกิดเหมือนมาเขาตีเขาอะไรมันก็จะโกรธจะเกลียดขึ้นมาอยู่นั่นแหละโยมควรทำอย่างนั้นถ้าอยู่ร่วมกันก็เป็นปัญหาน่ะล่ะถ้าอยู่ร่วมกันควรปรับใจทำไมอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันอยู่เป็นหมู่กันหรือทำงานร่วมกันหัดฉลาดกว่าเขาเสียเขาพูดก็เฉยฟังทั้งดีทั้งชั่วฟังปรับปรุงตนเองเขาพูดไปก็เรื่องของเขาเราเขียนหนังสือก็เรื่องของเราเราทำงานก็เรื่องของเราพูดปากเขามีก็พูดเนี่ยจะไปปิดปากเขาไว้ได้ยังไงอาตมาก็พูดผ่านมาแล้วนี่เมื่อกี้นี่ถ้าหากว่าเราเขาพูดเรื่องอะไรรับฟังเท่านั้นเองรับฟังสิ่งดีก็เอาเก็บมาปฏิบัติสิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเท่านั้นเองยังไม่ตกนรกหรอกอย่างนั้นแต่ว่าเวลากำลังโกรธเขาอยู่มันตกนรกนะปล่อยมันเสีย อย่าไปเครียดไปแค้นเขาพอเข้าใจไหมนำไปคิดไปอ่านจะไปสนใจมันอันนี้ปัญหาอีกคนที่ไม่ถูกกันทำบุญร่วมกันจะไปเกิดร่วมกันหรือจะต้องไปเจอกันในชาติต่อไปอีกไหมคะอันนี้เป็นปัญหาการที่คนเราไม่ถูกกันทำบุญร่วมกันนี่จะไปเกิดร่วมกันนั้นส่วนมากแล้วการทำบุญร่วมกันอยู่แต่ถ้าว่าเกิดทำบุญมากทำบุญน้อยกว่ากันไปอยู่ชั้นสวรรค์หรือลงมาเกิดในเมืองมนุษย์นั้นจะพบกันหมดทุกคนนั้นไม่ได้หรอกบางทีไปเกิดอยู่คนละประเทศปุ่นมันก็ไม่พบกันวันนี้ถ้ามันมาเกิดใกล้กันมันก็พบกันได้มันถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนี่ถ้าเราไม่ปรารถนาอยู่ร่วมกันอะไรแต่ว่าเราทำบุญร่วมกันเมื่อเราทำนี่นะแต่เราไม่ปรารถนาบุญของใครของมันก็ทำไปเลยมันได้บุญของใครของมันมากน้อยแล้วก็ไปเกิดภูมิภพภูมิต่างๆกันคนทำมากก็ไปเกิดสูงเนี่ยคนทำน้อยก็เกิดต่ำเนี่ย
มันไม่ได้เข้าใกล้กันมันเท่ากันนะบัณฑิตโยมท่านไม่อธิษฐานมันทำบุญเท่ากันส่วนมากมันมาเกิดในยุคเดียวกันได้เพราะมันหมดบุญพร้อมกันได้อยู่ในสวรรค์มันต้องลงมามันต้องลงมาเมืองมนุษย์ด้วยกันมันท่านไปเกิดคนละประเทศถ้ากรรมมันแรงจริงๆมันนี่กรรมที่เขาทำอยู่ด้วยกันมากๆแล้วเขาอธิษฐานไว้บางหมู่บางกลุ่มเกิดชาติหน้าเขาจึงได้มาเป็นเพื่อนกันทำบุญร่วมกันอีกเพื่อต้องการพ้นทุกข์อย่างนี้อันนี้มาเกิดต่างประเทศก็ยังมาอยู่นะอยู่อย่างฝรั่งเศสพุ่นยังตามมาถึงเมืองไทยอยู่ถ้าคนนั้นไม่มาคนนี้ต้องไปอันนี้กรรมมันอธิษฐานไว้มันกรรมมันผูกพันจริงๆนั่นนี่เพราะมันอธิษฐานไว้คำอธิษฐานมันเป็นเครื่องผูกมัดมันเป็นกิเลสอย่างเหนียวแน่นถ้าเราไม่อธิษฐานเราตั้งใจทำไปเฉยๆแต่อย่าไปอธิษฐานจนว่าเอ้าเรานี่เป็นเพื่อนกันกอดคอกันตายแล้วเว้ยระวังนะมาเกิดเป็นลูกฝาแฝดนะหมอได้ผ่านะมันรักกันมากเกินไปไม่ได้นั่นเพื่อนของเขาจริงๆนั่นเขารักกันมากเขาพูดอย่างนั้นเขาอธิษฐานอย่างนั้นมันเลยมาเกิดเป็นลูกฝาแฝดให้มันพอดีนะเป็นเพื่อนกันอย่าให้มันเกินไปถึงขนาดนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นเราไม่เป็นอะไรเราไปเกิดคนละที่ละทางนะไม่อยากร่วมแต่ว่าบุญนี่มันก็สำคัญมันครับมันก็ได้เราไปสร้างที่อื่นวัดอื่นหรือสถานที่อื่นมันก็ได้แต่หน้าที่ไปทำบุญร่วมกันหน้าที่จะปรับใจเข้ากันได้มันแต่มีมากเลยปัญหาข้อนี้มีมากถามอาตมาอยู่วัดแต่ก็ไปทำบุญด้วยกันอยู่นั่นแหละอันว่าเขาจะละกันเลยก็ไม่ละเป็นเพื่อนกันเฉยๆยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาอะไรหรอกแต่เขารังเกียจกันบางทีเห็นไปวัดนี่เนาะไม่ไปแล้วคนนั่นไปว่าสันเขาว่าไปแล้วมันจะไม่ใจเศร้าหมองทำบุญไม่ได้บุญมากละไม่ไปดีกว่าไปทำบุญวัดอื่นหรือทำคนละเวลาถ้าทำบุญวัดเดียวอย่างนั้นก็ได้หรือไม่อยากเจอเลยสักพบสักชาติก็มันก็ไม่เป็นไรเราฉลาดหลีกเอาท่านแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นนั่นของใครของมันบุญของใครของมันเงินใครเงินมันข้าวใครข้าวมันใส่บาตรนั่นผ้าใครผ้ามันทำบุญสร้างกุฏิวิหารของใครของมันต้องไม่ได้ร่วมกันจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดดิฉันขอทราบวิธีที่ง่ายที่สุดครับเพราะที่เคยได้ยินมารู้สึกว่ายากเหลือเกินวันหนึ่งๆกิเลสเกิดขึ้นไม่ทราบว่ากี่ครั้งนับไม่ถ้วนโอ้มันไม่อยากเกิดอีกไม่อยากเกิดอีกก็เหมือนอธิบายให้ฟังนั่งเจริญเมตตาภาวนาจนไปจิตใจสงบยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาพิจารณาถึงกายของเรานั้นให้เห็นเป็นธาตุ4อย่างพูดจะย่อเนี่ยเราจะเห็นได้ไหมมันนี่เวทนาจิตพิจารณาจิตของตนให้รู้แจ้งในขันธ์5แล้วจนเห็นชัดแจ้งตัดออกไปได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาไปหาตัวกูของกูอีกละไม่มีแล้วรู้แจ้งแล้วมันจะไม่มีเพราะมันเห็นร่างกายแล้วมันเบื่อหน่ายมันเห็นทุกข์แล้วมันเบื่อหน่ายกายความกำหนัดชิ้นความยินดีไม่เปิดปรารถนามาเกิดอีกถ้าเรามาเกิดอีกแล้วมันจะมีรูปร่างขึ้นมาอีกมันก็จะทุกข์อีกนะมันเห็นอย่างนี้มันทางมันจะไปต้องออกทางไตรลักษณ์เหมือนกันเอาขันธ์ 5มาเป็นไตรลักษณ์ถ้าใครรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีไม่ปรารถนามาเกิดอีกในโลกนี้ต้องรู้แจ้งนี่แหละมันจึงจะเบื่อหน่ายถ้าไม่รู้แจ้งมันไม่เบื่อหน่ายหรอกคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีจิตก็หลุดพ้น
ก็ไม่เกิดอีกละบัดนี้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายภิกขุโนภิกขุนีสมัยครั้งพุทธกาลท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วท่านวางอันเดียวกันนี่เองวางขันห้านี่เองเมื่อรันดูแจ้งท่านก็วางหมดผู้เห็นทุกข์อย่างนางภิกขุนีองค์หนึ่งกำหนดทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่งที่ไหนก็ทุกข์หนอทุกข์หนอจนรบกวนหมู่จนหมู่วุ่นวายหมดหมู่ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้ามานางภิกขุนีองค์นี้ไปนั่งที่ไหนก็ทุกข์หนอทุกข์หนอพระเจ้าข่ามันรบกวนหมู่มันหมู่เขาก็พ้นทุกข์เหมือนกันเขาก็รู้แต่เขาไม่บ่นเหมือนคนนี้มันพระเจ้าได้รับสั่งเขาไปหานางภิกขุนีเธอจะไปอยู่ที่ไหนบ่นว่าทุกข์หนอทุกข์หนอจริงหรือจริงพระเจ้าข้าเธอเห็นอะไรยังมาทุกข์หนอทุกข์หนอเห็นกองทุกข์พระเจ้าข้าจิตจึงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นได้มีความสุขความสบายพระเจ้าข้าก็เลยมาบ่นทุกข์อยากให้เพื่อนรู้ทุกข์ด้วยเพื่อเพื่อนจะได้หลุดตามไปเขาบอกว่าโอ้ก็ดีแต่อย่าพูดมากเกินไปมันรบกวนหมู่มันรู้แล้วหมู่เขาก็รู้มันกันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเจ้าอย่างนี้มันตรงกันข้ามกับพระมหานามะเป็นพระราชาเป็นพระราชาแล้วออกบวชออกบวชสมัยครองราชย์อยู่ทุกข์มากเป็นพอออกไปบวชแล้วในพุทธศาสนาได้สำเร็จมรรคผลแล้วไปนั่งที่ไหนก็สุขหนอสุขหนอนี่ตรงกันข้ามเลยองค์หมู่ก็จะเบื่อเหมือนกันไปนั่งไหนก็สุขหนอสุขหนออยู่แต่พุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกเขาไปอีกเรียกเขาไปแล้วก็ดูก่อนมหานามะเธอไปนั่งที่ไหนมาแต่สุขหนอสุขหนอใช่ไหมเธอพูดจริงพระเจ้าข้าเธอสุขอะไรนักหนาวสุขพระเจ้าข้าเมื่อข้าพระพุทธเจ้ามาบวชนี่เมื่อได้เห็นธรรมแล้วมีความสุขความสบายจริงๆพระเจ้าข้าตอนที่เสวยครองราชสมบัติจนทุกข์จริงๆพระเจ้าข้าทุกอะไรเราก็เคยเป็นพระราชามาเหมือนกันอยู่พระพุทธเจ้าทุกกับนางสนมกรมวังจะแบ่งตั้งเงินเดือนให้คนนั้นคนนี้คนนั้นจะเอาฐานะเอายศนั่นยศนี้ก็วุ่นวายทุกอีกว่ามีราชบุตรราชบุตรีจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้เขาแบ่งแผ่นดินให้เขาก็ทุกอีกเป็นวันนี้นอนอยู่ก็จะบรรทมไม่หลับพระเจ้าข้าสมัยก่อนกลัวเขามาแย่งเอาแผ่นดินมันกลัวเขามาล่วงล้ำแผ่นดินก็ทุกข์อีกว่าท่านก็ได้ฝึกทหารอีกเตรียมทหารก็ทุกข์อีกทุกข์อีกนอนอยู่ในวังก็ต้องมีคนรักษาประตูวังกลัวเขาก็มาฆ่าพระเจ้าข้าท่านทุกข์ไม่บรรทมไม่หลับเลยแหมทุกข์จริงๆสมัยครองราชอยู่นะวันนี้เวลาออกมาบวชได้สำเร็จแล้วแหมแบกกวดพายบาทไปองค์เดียวเลยข้ามทุ่งเข้าดงไม่กลัวใครฆ่าเลยพระเจ้าข้าสมัยเป็นพระราชาออกไปไหนยังตำรวจทหารนึงแห่สองข้างเลยกลัวเขามาฆ่าเนี่ยคนอื่นได้ลำบากด้วยพระเจ้าข้ามีทุกข์บัดนี้ไปคนเดียวไม่กลัวตายพระเจ้าข้าไปตายประเทศไหนก็ไม่กลัวก็เลยสุขก็เลยสบายนั้นแหละเราก็เหมือนกันกับเธอเคยได้เป็นมาเหมือนกันแต่เราไม่บ่นเหมือนอย่างเธอจุดบ่นบ้างไม่ต้องบ่นมากมันสุขก็สุขอยู่นั่นแหละสุขเหมือนกันมันนี่นั่งมันสุขตั้งเยอะแยะนี่มันเป็นอย่างนี้พวกนี้ต้องพวกที่เห็นชัดแล้วนี่ถ้ามีความสุขคนนั้นประกาศทุกข์อยากให้คนรู้นี่แหละทางที่จะไม่เกิดอีกนี่อาตมาบอกให้เฉยๆนะไม่ใช่อาตมาได้แล้ว บอกหนทางชี้ทางให้พระพุทธเจ้าท่านชี้มาก่อนก็เลยต้องเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังเอานายโยมมาเตรียมตัวแล้วบัดนี้อยากพ้นทุกข์คนที่เขียนมา โอ้ยอ่านไม่ออกแล้วนี่กระดาษนะเอาอันพี่ใหม่ก่อนโอ้ยเยอะแยะเลย โอ้ยเขียนมืดเธอนี่ของหลวงปู่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกและภาวนาพุทโธใช่หรือไม่อันนี้กล่าวถึงหลวงปู่แหวนหรือยังไงหลวงปู่ก็ทำอย่างนี้แหละ
ท่านก็อารมณ์หายใจเข้าออกที่อาตมาศึกษามากับท่านแต่ท่านว่าจิตของท่านฝึกยากมากท่านจึงไม่อยากเทศน์ให้คนฟังท่านว่าฝึกยากท่านจึงไม่ค่อยเทศน์จริงแล้วท่านอารมณ์หายใจเข้าออกกับพุทโธแต่พอบริกรรมไปแล้วพุทโธมันหายไปเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกวันนี้เมื่อลมละเอียดมาลมก็หายไปก็ได้รับความสุขเหมือนข้าการมาเขียนหนังสือเล่มทางไปสู่ความสงบนะเป็นอย่างนั้นมันเนาะวันนี้แต่หลวงปู่ท่านพอลมมันหมดท่านเข้าไปในทางฌานหลวงปู่ท่านได้รับฌานแล้วถึงฌานสี่แล้วก็ถึงฌานชั้นสูงแล้วตั้งแต่อยู่ที่วัดอรัญญวิเวกที่อาตมาอยู่ทุกวันนี้นะนั่งได้มากมายแล้วจะเอากี่ชั่วโมงก็เป็นวันวันท่านก็นั่งได้แล้ววันนี้เตโสกสินังนี่ท่านก็ได้เต็มภูมิของท่านแสงสว่างสวยหมดรุ่งหมดเลยไฟฟ้าหลอด40วัตต์นี่ก็ยังจะไม่เท่าเลยอยู่ในกุฏินี่สว่างหมดสมัยนั้นท่านมีของดีแล้วแต่โยมก็ไม่รู้นะเป็นธรรมดาแล้วแต่ก่อนตาบอดมากไม่ได้ล้างหน้าวันเนาะทุกวันนี้กำลังล่างหน้ากำลังสว่างออกมาก็เลยมีรถขี่ไปท่านมีของดีมาแต่นานแล้ววันนี้หลวงปู่ท่านก็มากำหนดให้รู้อย่างที่พูดมาท่านบอกว่าธรรมะของจริงมีอยู่แล้วไม่เสื่อมคลายหายไปไหนยังเต็มบริบูรณ์ต้องรีบปฏิบัติเอาท่านสอนอย่างนั้นท่านก็ไม่สอนอย่างอื่นท่านก็สอนเรื่องขันธ์ห้านี่นะวันนี้แต่ท่านสอนนั้นท่านเป็นภาษาอีสานทำเมาว่าท่านว่าคำว่าอตีตาทำเมาอนาคตาทำเมาปัจจุปนาทำโมคำว่าทำเมานี่มันไม่ใช่แต่เมาเหล้านะโยมเมาเหล้าเมามาเพิ่มเข้าไปอีกมันเมาอยู่แล้วไม่กินเหล้ามันก็เมาอยู่แล้วเมาแล้วเมาเงินเมาทองเมาทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็เมามาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเมาลูกเมาหลานหลงลูกหลงหลานไปนี่ก็ทำเมาเนี่ยเรียกทำเมาติดลูกติดหลานเขาวัดเขาว่าไม่ได้ท่านก็ว่าทำเมาออกจากเมาแล้วก็มาพูดอีกสามีภรรยาก็หลงกันมาเป็นของตนเองจริงๆท่านซี่อย่างนี้ท่านสอนพระวันนี้หลงคู่ครองแล้วมาหลงตนเองว่าเป็นตนเป็นตัวกูของกูอีกก็เป็นทำเมาวันเนี่ยเมาลึกก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้วันนี้เมื่อมารู้แจ้งแล้วท่านจึงประกาศว่ามรณิมมรโนทำยังความเมาให้สว่างเพราะท่านเห็นนิพพานตัวนี้ก่อนเพื่อนในชื่อของนิพพานท่านจึงพูดแต่ทำเมาทำเมาอตีตาทำเมาอะไรก็เห็นไหมบางคนก็โอ้ยแต่ชาติก่อนฉันเป็นอะไรท่านอาจารย์มาถามอีกแหละนะเขาเรียกว่าเมาในอดีตท่านเมาโอ้ยตั้งแต่ฉันยังเล็กๆนี่แข็งแรงนะอาจารย์เดี๋ยวนี้เท่าแล้วไม่ไหวนะเขาเรียกเมาอดีตเป็นไปวัดก็ไม่ไหวแล้วหิวอะไรก็ไม่ไหวแล้วเขาเรียกเมาในอดีตตั้งแต่สมัยหนุ่มๆโน้ยไปไหนก็ไปได้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วนี่เขาก็เรียกเมาในอดีตวันนี้เมาในอดีตมาอีกก็เหมือนเมื่อกี้นี่แหละหนูได้ยินเสียงมันดับไปแล้วก็ยังไปเมากับมันอยู่ไปยึดเอามันอีกอยู่แล้วทำเมานั่นกันนะความดีและความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องของเมาทั้งนั้นแต่ว่าเมาในทางดีก็ยังดีกว่าเมาไปทางไม่ดีแต่เมื่อรู้ดีจริงๆแล้วก็พออาศัยกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสจึงจะไม่ได้อาศัยกิเลสก็ต้องมีความอยากทุกคนคนหนึ่งอยากทำชั่วคนหนึ่งอยากทำดีแต่อาศัยกิเลสทั้งนั้นทุกคนต้องควรเข้าใจมึงปู่ท่านสอนท่านลูกขันห้าท่านดีท่านปล่อยวางได้ดูแต่เวลาผ่าตัดนี่
สามารถไม่ต้องใส่กอฮอไม่ต้องใส่อะไรก็ได้สั่งให้หมอผ่าตัดได้สบายเลยวางได้ถึงขนาดนั้นนะตัวกูของกูมันไม่มีเลยมันขาดท่านไม่เมาท่านไม่หลงท่านสอนแต่เรื่องนี้นะวนไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นี่นะยังสอนบางคนนี่คุณหญิงคุณนายมันไปหลวงปู่เป่าหัวหลานเนี่ยหัวไม่ดีมันดื้อมันชนอ้าวเป่าทำไมไปท่านหลวงปู่ว่ามันไม่ดีสอนมันก็ไม่ฟังก็กระด่าตนเองที่ตนเองนี่ก่อเรื่องขึ้นมานี่หลวงปู่ท่านตีกลับมาทำไมจึงว่าด่าตนเองเพราะคุณยายนี่ที่จึงมีลูกสาวมีลูกชายจึงได้หลานมาเพราะตนเองนี่ก่อเหตุมาเนี่ยนี่ทำไมจะมาด่ามาเป่าให้มันทำไมเป่ามากเดี๋ยวผมร่วงเหมือนหัวล้านหมดเหรอท่านมาก็หัวล้อเนี่ยท่านให้มาดูเราพี่เราจะไปด่าเขาเพราะตนเองเป็นต้นเหตุนี่ปิปาสวิทโยนำความกระหายออกอารยะสมุขฆาโตสิ้นไปแห่งความอะไรไม่มีอะไรอวรกับอะไรเนี่ยทางไปนิพพานชื่อของมันวัตตุปเชโดตัดวัตตะจักออกไปได้กามภพรูปภพอรูปภพตัดออกจากใจได้ไม่เกิดตัณหคโยสิ้นไปแห่งความอยากวิลาโกคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่ปรารถนามาเกิดอีกในโลกนี้นิโรโธดับสนิทนิพพานก็เข้าสู่นิพพานภาษาบาลีตัวนี้เป็นลึกซึ้งเลยเพราะเป็นชื่อของพระนิพพานหมดทั้งนั้นเลยใครบรรลุข้อไหนก็ต้องสำเร็จได้สำเร็จหมดเพราะเป็นชื่อของนิพพานหมดแต่เรียกข้อท้ายมันจึงอธิบายว่าเป็นนิพพานไหมเพราะต้องคลายสิ้นความยินดีในภพชาติไม่มีปรารถนาไม่มีจิตที่จะปรารถนาอย่างมาเกิดอีกแม้นิดเดียวติดอยู่ในดวงใจเพราะมองเห็นทุกข์ชัดเบื่อภพชาตินี่แหละที่ไปโอ้ยท่านพูดมันง่ายๆนะคุณโยมนะเหมือนจะเอื้อมมือเอาได้นี่ไปฟังหลวงปู่เทศเหมือนกันเหมือนจะเอื้อมเอานิพพานแป๊บเดียวนะเวลาทำแล้วถามท่านว่าหลวงปู่ทำยากไหมอยู่ฝากตายว่าท่านพูดกลัวจะได้เห็นอย่างนี้เหลือตายมาจึงได้เห็นอย่างนี้มันแหมถ้าพูดอย่างนี้โยมจะกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวมันท่านบอกว่ามันเหลือจนเกือบจะเหลือวิสัยว่าท่านว่าที่จะไปได้วันนี้ท่านบอกเมื่อท่านเห็นแล้วท่านว่าสมบูรณ์แบบธรรมะยังเต็มบริบูรณ์ก็คือนั่งอยู่ด้วยกันนี่เองก่อนธรรมะมีแต่กายกับจิตเท่านั้นเองย่อลงมาก็ไม่มีแค่นี้จิตของทุกคนนะมันห่วงร่างกายมันก็ห่วงทุกคนนั่นแหละถ้าไม่ห่วงไม่เลี้ยงมันใหญ่มากขนาดนี้หรอกมันตายไปแล้วก็ห่วงจิตมันรักมีความรักร่างกายมากมันจึงถอดถอนยากอันนี้เราไปเมาทั้งนอกคุณเอาเหล้ามาใส่อีกด้วยเอาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอีกมันตัวตนเองก็เมาตนเองอยู่แล้วมันหลงภพหลงชาติอยู่แล้วมันเนี่ยท่านพูดแล้วมันก็ลึกซึ้งคุณโยมมันจะเมื่อไหร่มันจะรู้จริงเห็นของจริงเห็นอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันแสดงไว้นั่นอันนี้มันเห็นจริงแล้วมันก็ตัดออกได้สิมันเห็นชัดเรานี่ไม่เห็นชัดเป็นคนตาบอดตาบอดภายในนะไม่ใช่ตาบอดภายนอกตาบอดภายในคือสติปัญญามันยังไม่เปิดออกมาค่อยๆทำนะโยมอย่าไปเสียใจอะไรแล้วค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสำเร็จมาได้ท่านก็ค่อยทำไปทุกภพทุกชาติทำไปอย่าใจร้อนเกินไปว่าจะเอาเดี๋ยวนี้แหละจะดับเดี๋ยวนี้แหละจะไปนิพพานเดี๋ยวนี้จะไปคิดอย่างนั้นค่อยๆทำไปพระพุทธเจ้าท่านให้ก้าวขาไปเรื่อยๆเดินทางแล้วอย่าไปหยุดมันก็ถึงจุดหมายปลายทางคือความเพียรถ้าเราหยุดอยู่วันนี้ก็นั่งทำสมาธิอีก3วันก็ไม่ทำโอ้ยเมื่อไหร่แล้วมันจะสงบท่านคนหนึ่งก็บุกใหญ่เลยอดข้าวอดน้ำเลยไม่กินถึง5วัน10วันเอาถึง22วันเหมือนพระฝรั่งถ่ายเป็นเลือดออก
สู้ไม่ไหวแล้วพอปรับตัวได้ศึกไปแล้วกลับไปออสเตรเลียหายเงียบเลยสุตินทโลนั่นแหละมันว่าตึงเกินไปตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีให้พอดีพอดีอันนี้การภาวนาต้องทำพอดีกับกำลังของตนเวลาโยมหิ้วของไปแล้วก็หิ้วพอดีอย่าเอาหนักเกินไปมันจะเก็บป่วยทำความเพียรนั่งภาวนาเอากำลังของเราว่าแต่ก็ฝืนหน่อยอย่าเอากิเลสว่านะมันกิเลสว่าแล้วนอนเถอะนอนเถอะมันดึกแล้วมันบอกมันเจ็บหลังเจ็บแอวนะนั่งมากเกินไปกิเลสมันสลาดจะตายมันกลัวหนีจากมันมันก็เลยบอกนอนจ้ะนอนแล้วโอ้ย6โมงยังไม่ลุกเลยถ้าเป็นวันเสาร์นี่2โมงเช้ายังไม่ลุกเลยเนี่ยกิเลสมันบีบคอไว้อย่างดีเลยมันฉลาดพระยามัจจุราชหรือว่าลูกน้องพระยามัจจุราชเขาบอกไว้ก็เตือนไว้ก็คุมไว้ก็เลยไม่พ้นทุกข์สักทีทำยังไงล่ะโยมเมื่อต้องพากันทำนั่นมาเนี่ยข้อนี้ตอบยาวเพราะเป็นสำคัญมากเลยข้อนี้ถ้าโอวาทสุดท้ายของหลวงปู่คืออะไรโอวาทสุดท้ายของหลวงปู่ท่านก็ให้ไม่มีความประมาทเหมือนกันท่านเตือนอาตมาอยู่ตลอดให้เร่งขนขวยนวดขาท่านก็บอกให้เร่งทำให้ได้เสียให้ได้เร็วๆตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ท่านว่าอย่างนั้นท่านเป็นห่วงอาตมานี่อาตมาก็รู้ดีเมื่อหากว่าเราเผลอสักหน่อยคือเผลออะไรก็เหมือนพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเหนื่อยก็เลยนั่งภาวนาสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็นอนมันพอนอนหลับไปแล้วก็แป๊บจะเห็นหลวงปู่ซักไม่เท่ามาทางหัวกุฏิเลยลูกมันนอนได้แต่นอนไหมลูกขึ้นสิท่านว่าให้ทันทีเลย3วันไป4วันไป3วันไปถ้าหากญาติโยมไปกวนตั้งแต่เช้าถึงค่ำนี่ตอนค่ำระวังให้ดีเลยสัก4ทุ่มนี่นั่งเข้าไปเห็นเลยซักไม่เท่ามาเลยเอาทุกวันเลยถ้าหากยุ่งกับแขกมากนี่แหละกำลังเหมือนกับสนทนากับญาติโยมอยู่อย่างนี้แหละถ้านานๆสัก 2-3 ชั่วโมงในตอนค่ำระวังให้ดีแล้วหลวงปู่ซักไม่เท่ามาหาเลยด่าเลยทีเดียวเธอจะไปนิพพานหรือจะอยู่กับโลกท่านพูดอย่างนี้จะไปนิพพานหลวงปู่ถ้าจะไปนิพพานไปยุ่งกับโลกทำไมท่านว่างั้นต้องภาวนาสิหาวิธีหนีจากเขาสิแต่โลกเขาดีแล้วท่านว่าต้องให้อาหารการกินบริบูรณ์ดีเขาเป็นกองหนุนดีแล้วทหารกองหนุนดีแต่เราเนี่ยก็หาวิธีหนีให้พ้นสิท่านว่างั้นท่านบอกอย่างนี้ท่านกำชับอาตมาไปยังไงเร่งที่สุดเลยเมื่อท่านพูดได้ท่านจะบอกตลอดเลยให้ตั้งใจอยู่ตลอดอาตมาก็ถือว่าหลวงปู่นี่เป็นผู้มีอุปการะมากที่สุดในชีวิตในการบวชมาแต่องค์เริ่มแรกนั้นคือหลวงพ่อพรหมจิระปุญโญเป็นผู้ควบคุมความห่วงใยของครูบาอาจารย์แม้ท่านอยู่ขนาดจังหวัดอุดรธานีเรานั่งภาวนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตท่านก็ยังไปเตือนอยู่กลางวันอย่างนี้นั่งทําสมาธิอยู่นี่ท่านลอยเข้าหน้าต่างมานั่งอยู่ทั้งข้างเอากําหนดจิตเข้าไปกําหนดจิตเข้าไปอยู่นั้นอาตมาก็อยู่กับหลวงปู่เทศอยู่แต่หลวงปู่ก็อยู่กุฏิไม่ห่างกันนะไอ้หลวงพ่อพรหมนั่นยังเป็นห่วงอยู่ดอนยังส่งกระแสจิตมาเตือนอยู่ตรงนั้นก็เป็นผู้มีอุปการะมากเหมือนกันออกจากหลวงปู่พรหมก็เป็นหลวงปู่แหวนที่คุมที่สุดเลยสุดท้ายมันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านมีเพราะว่าสุดท้ายก็คือให้เร่งไม่ให้ประมาทก็เหมือนพุทธเจ้านั่นแหละเพราะท่านได้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าอนาคตาทำเมาเนาะมายังไม่แปลอดีตเอาแล้วคือสิ่งที่เป็นอนาคตที่สิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านไม่ให้คิดถึงเวลาเราทำความเพียรนั่งทำสมาธิไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยไม่คิดถึงใครจะเดินทางไปก็ไม่คิดถึงไม่มีจิตกังวลอยู่กับสิ่งที่จะมีในอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ต้องคิดถึงวันนี้ปัจจุบันนาธรรมโมท่านให้คิดถึงดูใจอยู่ในปัจจุบัน
จของเราคิดเรื่องอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดบุญหรือคิดบาปอยู่เป็นสมาธิไหมมีความอยู่ในอารมณ์มีความผาสุกไหมให้ดูอยู่ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะดูทำจิตการงานพอทำงานอยู่จิตแล้วจ่ออยู่แต่พอดีพักงานแป๊บเขามาดูจิตเลยปัจจุบันนธรรมจึงเป็นธรรมแท้ให้แก้อยู่ในปัจจุบันแก้โดยเฉพาะหน้าในปัจจุบันอย่าไปคิดแก้อนาคตแก้อยู่แล้วความเกิดขึ้นมาก็แก้กันอยู่นั่นเนี่ยแก้ปัญหาอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะในปัจจุบันถ้าไปคอยอยู่โอ้ยวันนี้ไม่นั่งหรอกมันพุ่งก่อนจึงจะนั่งนี่ปัญหาเกิดขึ้นวันนี้ไฟไหม้บ้านมันพุ่งจะเอารถดับเพลิงมานะได้ยังไงไหม้ไปหมดแล้วมันเนาะพอกิเลสเข้ามาในใจเราทุกข์ใจอยู่นี่โอ้ยมันพุ่งนี่จะไปแก้จะออกไปทางภาวนาพุ่นละกับอาจารย์องค์โน้นพุ่นละเรารีบแก้ซะให้มันหมดทุกข์ในปัจจุบันเราเรียกปัจจุปนาธรรมโมอย่าให้มาหมักหมมท่านภาษาของท่านนะหมักหมมอยู่ในใจท่านพูดมาหมักหมมก็คือมันอย่าให้มันฝังอยู่ในใจของเราอย่าให้ใจเขายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไล่มันออกไปอย่าให้มาหมกมุ่นอยู่ในจิตใจของเราให้ใจของเราเศร้าหมองกำจัดออกไปฮะเพื่อให้ใจของเราได้สบายเนี่ยนี่ท่านเทศมากเลยทีเดียวเรื่องหมักเรื่องหมมมันเป็นภาษาอีสานมันเรื่องเรานี่คือจิตมันยึดมั่นฝังไว้ในดวงใจของเราเครียดแค้นอัดอั้นตันใจอยู่จนตัวสั่นมือสั่นนั่นแหละเรียกว่ายึดไว้แล้วเรียกว่าอุปทานภาษาทางธรรมะท่านไม่ให้ยึดอย่างนั้นท่านให้ปล่อยเรื่องนี้พอเข้าใจเรื่องเหตุแล้วก็ปล่อยก็เข้าอยู่ในธรรมะพุทธเจ้าว่าธรรมันยุตาให้รู้จักเหตุอัตถันยุตารู้จักผลเพราะผลค้นหาเหตุนะผลว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาภายในจิตของเราทำให้เรามีความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้แต่คนนะเริ่มต้นมันมาแต่ที่ไหนโอ้มาจากคนอื่นว่าให้หรือมาจากลูกจากหลานหรือมาจากเรื่องอะไรหรือตนเองคิดขึ้นมาอย่างไรนี่รู้จักเหตุมันนี่ผลมันคืออะไรคือความทุกข์อยู่โอ้มาจากสิ่งนี้ท่านอยากให้รู้พอรู้จักแล้วเราไปคิดเรื่องนี้เองมันทุกข์ก็หยุดคิดเรื่องนั้นมันหมดทุกข์เลยทันทีเรียกว่าแก้ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุปนาธรรมโมแต่ไม่ใช่แก้ได้ง่ายๆนะโยมแต่พยายามแก้ให้ได้ถ้าเราไม่คิดแล้วมันหายทันทีนะสมมุติว่าคนนี้ละด่าเราเกลียดเครียดแค้นคนนั่นอยู่พอไม่คิดถึงคนนั่นมันหายเงียบไปทันทีเลยถ้าเราไปคิดถึงนี่ยังโกรธอยู่เราก็อ่านหนังสืออาตมาข้อนี้จะได้แก้ได้ดีเรื่องความโกรธนั่นเนาะอ่านดูนั่นแหละจะรู้จักขอธรรมะคำสอนของหลวงปู่อะไรน้อยอ่านไม่จะศึกษาได้จากที่ใดบ้างเพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อ่านโอ้ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วโยมทำเมาเมื่อกี้นี่แหละอันไม่เทศเรื่องอื่นเนาะเรื่องหูเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อันเดียวกันแต่ท่านเทศอันนี้มากที่สุดเลยทีเดียวเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ท่านมาเข้ามาทำเมาอันเดียวกันเพราะเป็นที่ไหลเข้าแห่งกิเลสประตู5ประตูนี่กิเลสมันเข้าไปตรงนี้อันในปิดตรงนี้พระเจ้าจึงสรรเสริญผู้ถือศีล8นี่นางวิสาขาเป็นผู้รับคนแรกเลยในพระพุทธศาสนานี่ท่านตรัสว่าผู้ใดถือศีลอุโบสถศีลได้ทรัพย์สมบัติอยู่ใน16พระนครในประเทศอินเดียนี่มีหมดมีสร้างมาโคกระบือเงินทองสิ่งของแก้วแหวนเพชรนิลจินดาอะไรทรัพย์สินคานทั้งหลายใน16พระนครนี่ยกมาให้ผู้เดียวนี่ยังไม่รวยเท่าคนถือศีลอุโบสถได้ท่านประกาศอย่างนี้นางวิสาขาก็ลงมือก่อนเพื่อนเลยท่านเตพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอสมาทานศีล8พระเจ้าข้าเลยทีเดียวหลายหลวงปู่ที่ท่านบรรลุที่เรามั่นใจ
มันมาทำเล่นอย่างนี้ล่ะหลวงปู่นิพพานนี่อยู่นี่ได้ไหมเพราะมันไม่มีตัวอยู่ที่ไหนได้ไหมท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะไม่มีตัวแต่นี้ถ้าพูดอย่างย่อๆเฉยๆอาตมาจะเหมือนอาตมาคาดคะเนให้คือวิชาปัญญาความรู้ที่คนรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมันไม่มีตัวแต่เมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั่นมันไม่เอาก็มีแต่ความรู้ก็เลยสมมุติคนนั้นไม่เกิดเพราะรู้แจ้งแล้วจึงเปรียบเทียบให้เหมือนคุณโยมทุกคนนี่เรียนรู้121ภาษาภาษานกก็รู้ภาษาคนชาติใดภาษาใดรู้หมดเมื่อเราไปประเทศนั้นเราจะสบายใจไปตลอดเลยทีเดียวพูดภาษานั้นเลยช่างมันพูดมาเรารู้นกมันร้องเรารู้คนนั้นเป็นคนที่สบายความสบายก็คือความรู้นั่นเองความรู้ก็ไม่มีตนมีตัวเป็นสมมุติเป็นนามธรรมและอันไม่มีตนมีตัวแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านไม่ว่ามีที่อยู่อันหลวงปู่แหวนท่านก็พูดเหมือนกันแต่หลวงปู่ท่านย้ำว่าทำให้ไม่อยากอะไรในโลกนี้อิ่มมันหมดซะคนอิ่มมันสุขไม่อยากว่าท่านว่ามันสุขจริงๆท่านว่าอย่างนั้นไม่อยากไม่อยากอะไรก็คือไม่อยากเกิดนั่นเองมันพ้นแล้วมันอิ่มโยมคิดดูแล้วคนรับประทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยเอาราคาแพงๆมาอาหารราคาแพงๆไม่กินอีกมันก็ไม่กินเพราะมันอิ่มแต่เรียกว่าคนพ้นแล้วคนพอแล้วเต็มแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วนี่เอามาใส่อีกมันก็ล้นทิ้งเฉยๆเพราะไม่ต้องการแล้วนั่นแหละปัญญาดวงนั้นแหละเรียกว่าปัญญาวิชาความรู้โอ้ยปฏิปทาหลวงปู่นี่อาตมาก็จะพรรณนาไม่ได้ว่าหลวงปู่นี้ท่านเป็นพระที่เอาจริงเอาจังหลวงปู่นี้ท่านทำจริงปฏิบัติจริงสอนให้รัดจริงไม่ให้ติดอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอาตมาจะพูดให้ฟังชัดออกมาอีกจริงๆแม่แต่พ่อแต่แม่พี่น้องท่านก็ไม่ให้คิดถึงไม่ให้เกี่ยวเลยท่านอยากให้ทำเหมือนท่านอาตมาว่าพระอยู่ในเมืองไทยนี่จะทำอย่างหลวงปู่หรือเที่ยวเก่งอย่างหลวงปู่แหวนนี่ยังเป็นที่หายากที่มาสอบถามกับหลวงปู่ตื้อคู่กันดูเที่ยวตั้งแต่หลวงปู่ตื้อออกจากนครพนมมาหาหลวงปู่แหวนจังหวัดเลยเป็นเพื่อนกันออกจากนั้นก็พากันเดินมาทางยังเมืองแพร่เมืองน่านเข้ามาเมืองเชียงใหม่ถ้ามาอยู่น้ำตกแม่กลางคนหนึ่งอยู่ดอยอินทนนท์สมัยท่านเป็นพระนิกายอยู่ยังไม่พบหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ตมาฟังแล้วท่านก็พาท่านตั้งใจบำเพ็ญอยู่แต่มันก็ยังไม่รับผลตอนนั้นต่อมาหลวงปู่มั่นนี่ท่านไปปัจจีดีหลวงท่านจึงพากันเข้ามาฟังเทศแล้วก็กลับคืนไปอยู่ต่อมาเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านก็ให้มายัดธรรมยุทธ์เพื่อจะอยู่ในใกล้ชิดท่านก็พอใจมายัดธรรมยุทธ์พรรษา20แล้วท่านเล่าให้ฟังมายัดธรรมยุทธ์หลวงปู่ก็สอนทำมาให้พานตั้งใจปฏิบัติหลวงปู่แหวนนี่ตั้งแต่ออกจากบ้านไปคุณโยมไม่เคยกลับมาบ้านเลยเหมือนกับรังเกียจพ่อแม่เลยทีเดียวพ่อเสียไปก็แล้วไปแม่เสียท่านก็ไม่กลับท่านจะอุทิศคุณงามความดีที่ท่านทำนั้นไปให้แม่ที่แรกแม่ของท่านตกทุกข์นะท่านหลวงปู่เล่าให้ฟังท่านพยายามที่จะเอาบุญกุศลนี่รวบรวมที่บุญคุณงามความดีจะของไปช่วยแค่สอนทั้งภายในจิตท่านพบจิตวิญญาณของแม่ท่านสามารถแม่ไปสวรรค์ได้มันท่านพูดให้ฟังหลวงปู่มันนี่การเที่ยวของสองหลวงปู่นี่ออกจากเชียงใหม่ไปเชียงรายออกจากเชียงรายไปหลวงพ่อบาง
ออกจากหลวงบางเข้าเวียงจันทน์ออกจากเวียงจันทน์ไปเมียงแมดเมียงกระสีออกจากเมียงแมดเมียงกระสีแล้วเข้าไปในยวนเหนือออกจากยวนเหนือก็ไปประเทศจีนเข้ามังกลาเทศไปอินเดียออกไปศรีลังกานั่งเรือสะเพาไปกลับขึ้นมาจำพรรษาที่พม่ามีแต่เดินลูกเดียวได้นั่งเรือตั้งแต่เมียงอินเดียไปหาศรีลังกากลับศรีลังกามาพม่าเท่านั้นท่านเล่าให้ฟังทำเรื่องประสบเหตุการณ์นั้นมาเล่าไม่ไหวหรอกไม่ต้องเล่าอันนั้นวันนี้ท่านก็ตั้งใจทำความเพียรมีแต่ละลูกเดียวไม่เกี่ยวไม่หวั่นไหวกับอะไรหลวงปู่นี่ท่านนั้นไปอยู่วัดไหนแล้วถ้าท่านได้ไปอยู่วัดอื่นมนไปรับถวายรับทานท่านไม่ไปเลยเอาเด็ดขาดเลยท่านจำอยู่วัดนี้แหละท่านได้ออกไปแล้วนี่มนมารับขยทานนี่ไม่ภาวนามันก้าวหน้าก็เลยอยู่ไปว่าจะเอาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ว่าอยู่ที่นี่ให้ได้ที่นี่มันจนที่สุดหลวงปู่ท่านจะอยู่ตั้งแต่วัดจนที่สุดไม่มีพระจะอยู่ได้สันโดษมักน้อยที่สุดนี่ปฏิปทาของท่านแต่ฉันอาหารก็ดีอาหารการกินก็ดีมีนิดหน่อยท่านไม่หวั่นไหวอะไรเลยท่านชอบสันโดษมักน้อยตลอดทั้งเครื่องนุ่งเครื่องห่มเยี่ยมจริงๆมีคือความสะอาดญาติโยมหลวงปู่เนี่ยรักความสะอาดมากที่สุดเลยหลวงปู่แหวนเนี่ยเสร็จกุฏิถูกุฏิเป็นเงาแววอยู่เงินนั่งอยู่แต่ที่สะอาดผ้าสะอาดวางของมีระเบียบคนปฏิบัติดีเท่าไหร่ก็ยิ่งระเบียบดีเท่านั้นมันแต่ที่แรกกันมาหลวงปู่มาถูทำไมจนเป็นเงาหมดเนาะไปปฏิบัติถูแล้วถูเล่าอยู่วันละสองครั้งถูกุฏิค่ำก็ถูเช้าก็ถูท่านถูทำอะไรผ้ากระตากพึงดีถามความละเอียดเป็นความบริสุทธิ์ประสันทันว่าความมีระเบียบเป็นสิ่งที่สวยงามโลกเขาว่าแต่ระเบียบเราก็ต้องดูใจของเราด้วยเท่านั้นแต่ก็ไม่ให้ติดนะไม่ให้ติดกุฏิของใครใครสร้างให้ใครก็ไม่ให้ติดท่านก็สอนอย่างนี้เอ๊สร้างก่อสร้างอะไรก็ไม่ให้สร้างกุฏิก็ไม่ให้ทำไรแต่มาวันนี้มาสร้างศาลาไทยหลังหนึ่งอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ทันรู้หรอกพอสร้างเสร็จได้สี่วันไปถึงกราบเสร็จแล้วท่านด่าเลยมันไปสร้างศาลาไทยทำไมเราบอกให้ภาวนาไม่สร้างตายทำไมท่านขู่จะมาโอ้ยมันไม่มีที่อยู่หลวงปู่ก็เลยสร้างบ้างเราให้หาวันทางไปนิพพานเนี่ยไปสร้างทำไมเป็นเรื่องของโลกเขาจะสร้างเองเขาบรรณาให้ดีสิภาวนาดีแล้วหรอกเขามาสร้างเองหรอกไม่ต้องไปทำอะไรท่านมาก็ฝืนท่านอยู่บางทีก็ทำวันนี้เวลาสร้างโบสถ์ท่านมาถ้าใครไปวัดท่านมาจะรู้สร้างโบสถ์หลังนั้นท่านบอกว่าห้ามไม่ให้จับก้อนอิฐสักก้อนเดียวเอาละปะนี่ท่านมาก็จะสร้างโบสถ์ไม่มีเงินสร้างอยากสร้างมันมาก็ดีใจว่าหลวงปู่จะให้ทีแรกแต่ที่จริงหลวงปู่แผ่เมตตาให้แต่ท่านไม่ให้ทำท่านให้นั่งภาวนาท่านให้อยู่กุฏิสบายสบายกันมาภาวนาสบายสบายจะไปทำอะไรอย่าไปทำอะไรสักอย่างแหมไม่ทำนี่ห้าวันหกวันเดินปัดทำความสะอาดรอบๆเรียบๆไปเฉยๆไม่เจ็ดทำจริงๆกันตมานถ้าเราไม่ทำจริงๆพอไปกราบท่านจะยิ้มหลวงปู่ถ้าองค์ไหนไปนวดขาหลวงปู่โอ้อยากได้ตะตางกับหลวงปู่จักแสนหลวงแสนไปสร้างกุฏิพอไปนึกอย่างนั้นน่ะท่านรู้จักวรจิตไล่หนีทันทีนี่อย่ามาบีบขาไปหนีอย่ามายุ่งถ้าไม่บีบจิตของท่านเร็วท่านรู้จักวรจิตของเราถ้าเราไม่นึกการก่อสร้างอะไรมีแต่นึกภาวนาโอ้ยหลวงปู่นี่เท่าแก่แล้วก็บีบแข้งบีบขาไปอย่างนี้นะขามันก็เจ็บมันเท่ามันแก่มันเหี่ยวไปอย่างนี้เรานึกในใจทั้งนี้ท่านมองหน้ายิ้มชุ่มชื่นตลอดเลยนึกธรรมะยังได้มันยังอยู่ได้คุยกันทีละสองชั่วโมงสองชั่วโมงกับพระตมานจนหนีเองมันแต่มันเสียทีที่ไม่ได้เทปมาคุณโยมอัดเทปทีละสองชั่วโมงนี่ไม่ได้สักม้วนเลยท่านไม่ให้มันเทพก็เดินอย่างดีๆอยู่มุดทั้งสี่หน้าเลย
กลับมาวัดเสียงไม่มีสักคำเสียงอาตมาท่านก็ปิดไม่เข้าเสียงท่านก็ไม่เข้าน่าจะเสียงเราเข้าท่านไม่เข้าอย่างนั้นกันยังคอยชั่วนะปิดเลยเทปมันก็ตั้งเดินทำงานอยู่มันนะมาจะเอาให้ได้หลายๆมาให้คนฟังตอนมามีเทปใหม่ๆกลับมาวัดมาเปิดฟังไม่มีสักคำเดียววันนี้เอามาเปิดคุยกันมันโอ้ยดังสนั่นหวั่นไหวเลยอยู่ในวัดกับโยมมันอภะเทปก็ไม่ตายไม่เสียอะไรอาตมาหมดไปประมาณสัก6ม่วนที่ไม่ได้หลวงปู่จะได้เหมือนกันน่ะเอาคงหลวงปู่คงยังไม่ให้แล้วไปแต่ก็ได้อยู่ของอาตมามีอยู่สนทนากันบ้างถามบ้างมีอยู่4ม่วนแต่ยังไม่ได้แก่ใครยังไม่ได้เอาออกเพราะอาโยมฟังคงจะไม่รู้เพราะเป็นภาษาอีสานกับภาษาเมืองเหนือสลับกันต้องแปลเป็นภาษาไทยออกมาอีกครั้งหนึ่งซะก่อนภาษาภาคกลางถึงจะรู้เนี่ยไอ้หลวงปู่นี่ท่านอยู่มาเลยมั่นใจเอ้าไอ้หลวงปู่นี่มาก็พูดกับคนถ้าหลวงปู่กลับบ้านเฒ่าแก่มาแล้วกลับไปมรณภาพที่บ้านเหมือนอย่างหลวงปู่ตื้อนี่หลวงปู่ไม่เด็ดขาดเลยเนาะที่เราสรรเสริญพอหลวงปู่มรณภาพมันมาก็บินจากกรุงเทพไปมาแล้วทิ้งงานไป2งานตอนนั้นไปเลยทิ้งขอลาโยมรับนิมนต์ไว้ก็ขอไปกันเถอะไปหาหลวงปู่พอหลวงปู่มรณภาพอยู่เชียงใหม่เอาตัดสินใจได้ตั้งแต่ออกจากบ้านไม่กลับบ้านเลยสักครั้งเดียวเรียกว่าเด็ดขาดจริงๆยังไม่มีอาจารย์องค์ไหนทำได้ในประเทศไทยนี่มันเป็นท่านเอาเด็ดขาดด้วยปฏิปทาท่านทำอะไรจากฟังปฏิปทาหลวงปู่เป็นยังไงทำอะไรต้องเด็ดขาดเอาอย่างนี้ก่อนองค์อย่างนี้จริงๆหลวงพ่อพรมองค์หนึ่งแต่หลวงพ่อพรมท่านกลับมาอยู่ถ้าทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นแต่ความเพียรของหลวงปู่นั้นท่านทำความเพียรการเดินโยมกลมกับนั่งให้ลูกศิษย์ดูท่านไม่เทศมากเท่าไหร่เดินโยมกลมวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เที่ยวหน้าหนาวๆนี่เดินมกรานี่นะเดินธันวามกรานี่อาตมาก็ตัวเล็กยังเล็กๆอยู่นั่งภาวนาออกมาตีหนึ่งครึ่งนี่เราออกไปลงไปดูหลวงปู่เดินจมกลมอยู่แหมเรานี่ยังตัวเล็กๆอยู่ยังสู้หนาวไม่ได้หลวงปู่ผ้าคนหนูปกศีรษะเดินจมกลมย่อยๆอยู่โอ้อายเอาแล้วก็ซัดต่อกันเลยแล้วนอนไม่ได้ละบัดนี้มันต่อมาเห็นเราประมาทนิดหน่อยก็อยู่คนละกุฏินั่งอยู่นี่เดี๋ยวหลวงปู่มาแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้ดีเหลือเกินโยมทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะนอนก็ไม่ได้กลางวันต้องนั่งภาวนากลางคืนนอนได้นิดเดียว24ชั่วโมงท่านอยากให้นอนชั่วโมงครึ่งนอกนั้นทำความเพียรหมดดูสิโยมคุมถึงขนาดนั้นนี่ปฏิปทาหลวงปู่มันทำไม่ได้สิกิเลสบีบคอนอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่ได้ยังไงแต่อาตมาก็พยายามทำไปทำอยู่คนเดียวลองดูนอนวันหนึ่ง24ชั่วโมงนี่นอน25นาทีนี่มาก็ทำลองดูก็ได้อยู่แต่มันได้ไม่ทุกวันมันได้ไปสักวัน2วัน3วันมันเพียแล้วมันมาคิดสรุปแล้วร่างกายมันต้องพักผ่อนแต่เมื่อใจมันรู้แล้วใจมันก็ไม่พักผ่อนมันก็ตื่นอยู่ของมันเองจังหาธรรมที่พอดีมันแต่หลวงปู่นั้นมันเกินเราไปมากมันทำไมหลวงปู่หลุดพ้นยังเดินจมกลมอยู่แต่จริงท่านทำเป็นให้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างมันเพื่อให้เรานี่ขยันมารู้ว่าท่านหลุดแล้วท่านหลุดไปแล้วแต่ท่านเดินจมกลมให้ดูท่านนั่งให้ดูเวลาเก็บป่วยนี่อัศจรรย์อัศจรรย์ยังไงคือไม่ถามหาอยู่หายาเป็นหวัดนี่หัวสนลูกกงน้ำมูกไหลก็เฉยให้ถามหลวงปู่เป็นไงมันร้อนมันหนาวมันไข้มันก็เป็นอย่างนี้สังขารท่านมาเป็นอย่างนี้ท่านนั่นน่ะหายามาที่ไม่ให้กินไม่ถาม
จะถามหายาหลวงปู่ตื้อเหมือนกันแล้วป่วยนอนอยู่ทางอึดอึดอึดอยู่มันจะมรณภาพหลวงปู่เป็นยังไงทั้งขานมันก็เป็นอย่างนี้แล้วท่านว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยท่านว่านั่นน่ะมันหมดตัวกูแล้วนั่นมันเนาะที่ท่านไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องขับอะไรเลยลูกศิษย์ลูกหานี่แม้จะไปอุปถากดีแค่ไหนท่านก็ไม่ติดใครมารู้ดีว่าท่านละได้ดีมากเลยวันนี้เราสิบันนี่จะเอาให้มันได้อย่างนั้นยมอย่าว่าอาตมาไม่มาเมตตานะอาตมาก็คิดแต่คิดไปเฉยคิดว่าจะมาให้เห็นหน้าเห็นตาดีของท่านให้ถ้าลูกชายของคุณโยมนี่บวชในศาสนาแล้วกับคุณโยมให้เป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นนะคุณโยมอะไรจะได้บุญมากกว่ากันในคิดตัวนึงหลวงปู่เทศท่านก็เทศแบบนี้ถ้าลูกมีคุณธรรมแล้วหรอเทศโปรดคนเป็นหมื่นๆทั้งแสนล้านล้านลูกชายของเรานั้นก็เพียงจะดูเราเท่านั้นแต่ท่านดูได้ท่านเอาคุณงามความดีช่วยไม่เป็นคอมมิวนิสต์ให้คนอื่นดูแลแต่ท่านเอาเพื่อท่านบรรลุคุณงามความดีแล้วท่านก็ช่วยแม่ท่านได้ถ้าเกิดท่านเลี้ยงเฉยๆท่านไม่มีคุณธรรมที่จะสอนแม่แม่ก็ก้าวหน้าขึ้นไปไม่ได้อันนั้นอย่างหนึ่งไม่เป็นไม่คิดว่าเป็นคอมมูนิสต์ท่านมาไม่คิดเป็นอย่างนั้นเพราะท่านมุ่งจะเอาความดีให้ส่วนมากพ่อแม่นี่ก็อยากให้ลูกอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วมันมีคุณธรรมเหมือนกับคนบวชอยู่ไหมล่ะก็สอนคนได้กว้างขวางไหมอันนี้เขามีเมตตากว้างมากเลยเอาความเย็นนี่ให้แม่ก็ควรที่จะภูมิใจว่าลูกตนเองมีความดีได้เลี้ยงลูกมาเป็นลูกดีอย่างนี้น่าจะปลื้มใจกันเกิดคุมให้ลูกศึกเสียบางคนนั่นเป็นอย่างนี้พระที่ท่านจะอยู่ได้ในส่วนมากมิตรดันลูกเดียว